ลดค่าไฟฟ้า4เดือนล่าสุดก็คือเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมนี้โดยภาครัฐนั้นได้ออกมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนลดค่าไฟฟ้ารอบล่าสุด4เดือนนะครับโดยตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม2566นี้ก็จะลด ราคาค่าไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนและส่วนลดค่าไฟฟ้าเพิ่มเติมสำหรับงวดเดือนพฤษภาคมจำนวน150บาทต่อรายให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน500หน่วยต่อเดือนนะครับซึ่งกำหนดให้เป็นส่วนลด ค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มนี่คือมาตรการรอบล่าสุดที่มีการอนุมัติชัดเจนแล้วสำหรับส่วนลดค่าไฟฟ้าบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนพฤษภาคมถึงสิงหาคมนี้ครับ